เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะเมื่อพูดถึงการไปใช้บริการคลินิกเสริมความงามในปัจจุบันนะคะมีผู้บริโภคที่สนใจไปใช้บริการกันเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการร้องเรียนก็เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการให้บริการนะคะหรือแม้แต่บุคลากรที่ผ่านมามีปัญหาการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคลินิกเถื่อนหมอเถื่อนอันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคลินิกเถื่อนก็คือคลินิกที่ไม่ได้ขออนุญาตกับหน่วยงานก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.แต่ลักลอบเปิดนะคะส่วนหมอเถื่อนนั้นก็แน่นอนค่ะว่าอันตรายมากๆอาจจะเกิดผลกระทบที่ตามมาก็คือได้รับอันตรายจากการไปทำเสริมความงามนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะหน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เป็นหน่วยงานตรงของทางราชการเลยนะคะที่มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนหรือให้อนุญาตสถานประกอบการคลินิกเวชกรรมหรือสถานเสริมความงามแล้วก็ควบคุมคุณภาพและรับเรื่องร้องเรียนถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นในการทำงานเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันปัญหาแล้วก็ไม่รอการร้องเรียนจากประชาชนอย่างเดียวเนี่ยทางสบส.ก็เลยมีการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาคอยตรวจดูและรายงานเกี่ยวกับคลินิกเถื่อนและก็หมอเถื่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้บริโภคนะคะกรณีที่เคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะโพสต์ Facebook ว่าตัวเองไปทำเลเซอร์ที่คลินิกเวชกรรมเสริมความงามใกล้บ้านแต่ปรากฏว่าใบหน้าเกิดแสบร้อนมีรอยไหม้ซึ่งต้องเสียเงินค่ารักษาไปอีกและได้ติดต่อแจ้งทางคลินิกไปแต่ก็ยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาตรงนี้นะคะทางสบส.มีแนวทางในการช่วยเหลือผู้บริโภคที่เกิดปัญหาการรับบริการเสริมความงามอย่างไรวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านรองอธิบดีคะที่ให้เกียรติกับรายการภูมิคุ้มกันนะคะปัญหาเรื่องของการไปใช้บริการคลินิกเสริมความงามหรือว่าสถานบริการด้านเสริมความงามในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าจะมีมากขึ้นตามข่าวแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์นะคะซึ่งทางสบส.เองเห็นบอกว่ามีโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาคลินิกเถื่อนตรงนี้ไม่ทราบว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงคะครับก็สืบเนื่องจากคลินิกที่ให้บริการด้านความงามนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นคลินิกที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจด้านความงามเป็นที่ต้องการนะครับของน้องๆครับหรือบุคคลที่รับสวยรับงามตรงส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการโฆษณานะครับเนี่ยบางทีก็จะมีการโฆษณาที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับก็ทำให้มีคนในการโฆษณาที่โอ้อวดเกินความเป็นจริงนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือบุคคลผู้ให้บริการนะครับเนี่ยที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ไม่เป็นไปตามการให้บริการของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกรมสบส.เองนะครับก็เลยมีการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับโดยได้ร่วมมือกับทางอสส.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครนะครับในการอบรมให้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็เป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลินิกเถื่อนหมอเถื่อนนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีปัญหาค่อนข้างมากมายเนี่ยก็เป็นหูเป็นตาแล้วก็เป็นเครือข่ายหากพบเจอนะครับการโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงนะครับหากพบคลินิกที่เข้าข่ายเป็นคลินิกที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็สามารถรายงานนะครับหรือมีการโทรศัพท์หรือมาแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับที่กรมสบส.ซึ่งกรมสบส.เองก็จะดำเนินการกับคลินิกเถื่อนหรือหมอเถื่อนตรงนั้นนะครับให้เป็นไปตามบริบทกลไกการป้องกันประชาชนของผู้บริโภคนะครับอย่างรวดเร็วนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดเครือข่ายตรงนี้ขึ้นมาครับก็คือจะมีการฝึกอบรมประชาชนทั่วไปให้สังเกตว่าคลินิกไหนได้รับอนุญาตคลินิกไหนที่เป็นคลินิกเถื่อนให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะให้รู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแยกแยะคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ดูเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ลักษณะต่างๆความปลอดภัยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นหากพบที่มันผิดปกตินะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังให้เราครับตรงส่วนนี้ครับค่ะซึ่งปัจจุบันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีหน้าที่โดยตรงในการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กับคลินิกหรือว่าสถานบริการเสริมความงามใช่ไหมคะครับก็ถ้าเป็นคลินิกเภสัชกรรมที่ให้บริการด้านความงามนะครับเนี่ยกรมสมศก็จะเป็นกรมที่พิจารณาการอนุญาตในส่วนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเองกรมสมศเองนะครับเนี่ยเราก็จะมีฐานข้อมูลทั้งหมดในพวกที่สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์เพราะฉะนั้นหากพบว่าฐานข้อมูลตรงนี้ที่อยู่ของคลินิกตรงนี้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของเรานะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นคลินิกที่ไม่น่าจะถูกต้องตามกฎหมายครับค่ะและปัจจุบันสบส.มีการให้อนุญาตคลินิกในประเภทไหนบ้างเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งคลินิกเสริมความงามที่ให้บริการโดยแพทย์และคลินิกเสริมความงามทั่วไปที่อาจจะมีแค่การนวดหน้านวดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านครับก็ถ้าเป็นคลินิกตอนนี้เรามีคลินิกเภสัชกรรมนะครับซึ่งมีประมาณ10,000 กว่าแห่งในประเทศของเรานะครับเนี่ยค่ะเภสัชกรรมส่วนหนึ่งเราก็จะให้บริการด้านความงามใช่ไหมฮะตรงส่วนนั้นนอกจากคลินิกที่ให้บริการด้านความงามแล้วก็จะมีสารประกอบการเพื่อสุขภาพเช่นพวกนวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อความงามพวกสปาเพื่อสุขภาพเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีกฎหมายพรบสารประกอบการเพื่อสุขภาพเขาดูแลอยู่แล้วล่ะมันหากพบสถานที่ที่ให้บริการนะครับที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับเนี่ยถึงไม่ได้อนุญาตนะครับทางสถานบริการเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่อาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายตรงส่วนนี้ครับครับค่ะคือว่าตอนนี้มันมีทั้งคลินิกเสริมความงามที่ให้บริการโดยใช้เครื่องมือมันจะแยกประเภทยังไงคะว่าแบบไหนต้องขออนุญาตคือมันต้องพูดว่าคลินิกเนี่ยคลินิกคือเป็นผู้กระทำโดยแพทย์นะครับหรือผู้ประกอบวิชาชีพก่อนนะพวกสถานเสริมความงามเนี่ยเป็นการประกอบอาชีพอันนี้เขาจะไม่ได้ทำโดยแพทย์โดยพยาบาลนะครับก็จะทำคนที่ไปผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาแล้วก็มาทำเรื่องฐานเสริมความงามเช่นฐานเสริมความงามที่มีอยู่ตรงนี้นะครับกำลังจะเข้ามาอยู่ในพรบสารประกอบการเพื่อสุขภาพคือในแต่จะมีสองส่วนคือพรบสถานพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นสถานที่หรือยานพาหนะที่จะทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพเช่นหมอเช่นพยาบาลทันตแพทย์ตรงนี้นี่คือฝั่งคลินิกฝั่งโรงพยาบาลอีกฝั่งหนึ่งที่เราพูดถึงเนี่ยคือฝั่งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเช่นนวดเพื่อสุขภาพพวกนี้ก็ทำโดยผู้ให้บริการที่แพทย์ไม่ใช่พยาบาลนะฮะเป็นเขาไปอยู่พรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพวกนวดพวกสปาพวกเนี้ยเป็นเรื่องของประกอบอาชีพของส่วนนี้นะครับคราวนี้มันมีสถานอีกพวกหนึ่งนะครับที่กำลังจะเข้าสู่พรบตัวนี้ซึ่งในพรบตัวนี้ในมาตรา3 วงเล็บ 3เนี่ยมันจะพูดถึงกิจการเพื่อสุขภาพอื่นๆอย่างเช่นกิจการเสริมความงามใช่ไหมครับที่เรากิจการร้านแว่นตาอย่างนี้กำลังจะเข้ามาเนาะสถานดีท็อกพวกนี้กำลังจะเข้ามาพวกสถานฟิตเนสอะไรพวกนี้นะครับกำลังคือพรบตัวนี้มันกำลังจะทำกฎกระทรวงขึ้นมาให้ครอบคลุมสถานดังกล่าวตอนนี้ก็กำลังจะเอาพวกร้านแว่นซึ่งมี 7,000 แห่งเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ทำกฎกระทรวงเรียบร้อยกำลังเข้าสู่พรบและอีกตัวหนึ่งที่เราก็กำลังทำคือสถานเสริมความงามนะครับพวกหมอมวลชนสลิมมิ่งสลิมเมอร์ต่างๆใช่ไหมครับพวกนี้ก็จะที่กำลังจะเข้าสู่ภายในพรบฉบับนี้ตอนนี้สถานเสริมความงามดังกล่าวนะครับเนี่ยพรบฉบับนี้กำลังจะดับร่างกฎกระทรวงซึ่งรองรับอยู่ซึ่งก็หมายความว่าในขณะที่กำลังดำเนินการหรือว่ากำลังร่างเป็นกฎหมายแล้วก็รอการเห็นชอบกันอยู่เนี่ยนะคะก็คือพวกที่เป็นสถานบริการเสริมความงามที่ไม่ได้ให้บริการโดยแพทย์แต่ให้บริการโดยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเช่นนวดหน้าบีบสิวอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็คือยังไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่สบส.ดูแลใช่ไหมคะคือกลุ่มนี้เขาจะไปจดทะเบียนการค้าที่กระทรวงพาณิชย์แล้วเขาก็สามารถเปิดให้บริการได้ตรงส่วนก็ถือว่าก็ยังไม่ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการประกอบอาชีพตรงส่วนนี้นะครับเขาก็สามารถทำได้นะค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วพอกฎหมายสารประกอบการเพื่อสุขภาพเนี่ยตอนนี้เขาจะมีนวดมีสปาแล้วก็นวดสุขความงามใช่ไหมครับค่ะใช่แล้วก็แล้วผู้สูงอายุตอนนี้กำลังจะมีร้านแว่นเข้ามาต่อไปก็จะมีการเอาพวกสถานเสริมความงามที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในตรงส่วนนี้นะครับนะก็จะมีเรื่องของผู้ประกอบการผู้ให้บริการ
ที่มาขึ้นทะเบียนกับพรบฉบับนี้แต่ตอนนี้พรบฉบับสารประกอบการสุขภาพเนี่ยมันกำลังฟอลโล่ไปทำร่างกฎกระทรวงตรงนี้อยู่นะครับมันก็จะได้เข้ามาทีละกิจการนะครับตอนนี้มันกำลังร่างกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งแต่ว่าเขาที่ทำอยู่แล้วสถานเติมพลังงานต่างๆเขาก็ทำถูกต้องตามรำกฎหมายนะคือก็ไปจดทะเบียนการค้าที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทำการประกอบอาชีพในส่วนนี้ก็สามารถทำได้ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวรอนะคะว่าพรบสถานพยาบาลเพื่อสุขภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าถูกประกาศเป็นกฎกระทรวงเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้การเรื่องสุขภาพครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ทางสบส.เองดูแลโดยตรงกับคลินิกเสริมความงามที่ให้บริการโดยแพทย์ตรงนี้มันจะเข้าเกณฑ์ยังไงบ้างว่าคลินิกเสริมความงามให้บริการโดยแพทย์กับเครื่องไม้เครื่องมือหรือประเภทของสถานเสริมความงามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เช่นเครื่องเลเซอร์ต่างๆมันมีหลายประเภทดิฉันเคยไปทำนะคะคุณหมอคะดิฉันเคยไปทำเป็นพวกแฟลกทอร่าเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทราบมาว่ามันมีพิโกเลเซอร์แล้วก็เคยมีคนได้รับผลกระทบคือไปทำมาแล้วเนี่ยมันเกิดรอยไหม้ที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะทางสบส.ดูแลยังไงคะคือสถานพยาบาลนะครับในที่เป็นคลินิกที่เวชกรรมที่ให้บริการด้านความงามนะครับคลินิกเวชกรรมทุกแห่งการให้บริการต้องให้บริการโดยแพทย์อยู่แล้วนะฮะสถานพยาบาลเนี่ยต้องให้บริการโดยแพทย์ส่วนด้วยประกอบวิชาชีพตรงส่วนนั้นนะครับส่วนผู้ช่วยต่างๆเขาก็จะช่วยเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือได้แต่ไม่สามารถจะมาทำผ่าตัดการได้ดังนั้นการจี้เลเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการทำผ่าตัดการนะครับต้องมาทำโดยแพทย์เท่านั้นหากว่าไม่โดยแพทย์เป็นคนอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยก็จะมีความผิดตามกฎหมายครับเลเซอร์ทุกประเภทเลยไหมคะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์พื้นฐานเลเซอร์กำจัดขนหรือว่าเลเซอร์กระตุ้นเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นสถานพยาบาลก็ต้องมาทำเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้ผมเรียนไปเพราะบางอย่างถ้ามันไม่ใช่การช่วยนะครับเป็นการทำหัตถการเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องกระทำโดยแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนะครับแต่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยไม่สามารถทำได้ครับค่ะถ้าจะเชื่อมโยงไปถึงประเด็นที่มีผู้โพสต์เฟซบุ๊กว่าไปทำเลเซอร์แล้วก็เกิดหน้าไหม้เขาไปทำเลเซอร์เซลล์เล็กดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นประเภทไหนนะคะแล้วคนที่ทำเนี่ยไม่ใช่แพทย์ทางคลินิกยืนยันว่าเลเซอร์เซลล์เล็กตัวเนี้ยแพทย์ไม่ต้องทำก็ได้พนักงานทั่วไปทำก็ได้ซึ่งถ้าเข้าตามเกณฑ์กฎหมายที่สบส.ดูแลหมายความว่าคลินิกแห่งนั้นก็คือมีความผิดใช่ไหมคะที่ผู้ให้บริการคนทำเลเซอร์เซลล์เล็กไม่ใช่แพทย์ใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่แพทย์ทำไม่ได้อยู่แล้วครับทำไม่ได้อยู่แล้วสถานพยาบาลก็จะมีความผิดตามกฎหมายครับค่ะทำไม่ได้แล้วผู้เสียหายจะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะครับคือก็สามารถมาร้องเรียนที่กรมสบส.ได้นะครับเราก็จะมีการดำเนินการเอาผิดกับผู้ดำเนินการตรงส่วนนั้นครับส่วนบุคคลที่ทำนะครับเนี่ยเราก็จะส่งมาให้สภาวิชาชีพดำเนินการต่อไปนะครับว่ามันเข้าข่ายการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยที่โดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์นะครับซึ่งก็จะมีกฎหมายตรงนี้ตรงส่วนนี้อยู่แล้วครับอืมค่ะร้องเรียนได้ทางไหนบ้างไปร้องเรียนโดยตรงที่สบส.เรียนมาที่สายด่วน1426นะครับค่ะที่จะมาโดยตรงที่กรมสบส.แล้วก็ได้เลยนะครับเรายินดีที่จะรับส่วนถ้าร้องเรียนที่เบอร์โทรศัพท์1426นี้ต้องเป็นวันและเวลาราชการนะครับนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้สายออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราก็สามารถโทรศัพท์แล้วก็ฝากเรื่องร้องเรียนไว้แล้วก็ลงชื่อไว้ว่าเราคือใครยังไงนะครับถ้าดีจริงๆก็ทำหนังสือมาเขียนมานะครับเขียนมาด้วยลายมือเราได้แหละนะครับไม่ต้องมีแบบฟอร์มอะไรเขียนมาแล้วก็ว่าเราลองร้องเรียนคลินิกนี้เราโดนกระทำแบบนี้นะครับก็มายื่นเรื่องที่กรมสพส.นะครับที่ในวันและเวลาราชการนะครับเราก็จะรับเรื่องร้องเรียนเราก็จะมีอนุกรรมการที่มาสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็หาว่าการกระทำตรงนี้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ถูกไหมคือมืออุปกรณ์ถูกต้องหรือไม่บุคคลที่ให้บริการเนี่ยเป็นผู้ให้บริการเป็นแพทย์จริงหรือไม่หากว่าเขากระทำผิดนะครับไม่ใช่เนี่ยก็จะมีโทษตามกฎหมายครับอันนี้ก็สามารถมาที่เรื่องร้องเรียนได้ครับค่ะมีร้องเรียนออนไลน์ไหมคะคุณหมอนี่แหละครับออนไลน์ก็มีครับมีเฟซบุ๊กมีอะไรอยู่ตรงส่วนนี้ลองโทรถามที่เบอร์1426ก่อนแล้วกันนะครับเขาจะมีอัปเดตซึ่งจะมีเจ้าที่รักษาอยู่ตลอดเวลาในวันและเวลาราชการนะครับ อย่างวันนี้ก็สามารถโทรได้เลยนะครับเขาก็จะให้คำแนะนำครับในการช่องทางต่างๆโดยจะร้องเรียนตอนนี้ก็โทรมาได้เลยครับโดยสรุปแล้วก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณไปใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
นั่นหมายความว่าแพทย์จะต้องเป็นผู้ให้บริการคุณนะคะไม่ใช่พนักงานทั่วไปที่ไม่ใช่แพทย์คลินิกเสริมความงามเนี่ยชื่อเต็มคือคลินิกเวชกรรมนะครับค่ะคลินิกเวชกรรมเนี่ยก็คือคำว่าเวชกรรมก็คือแพทย์เพราะฉะนั้นคนที่ให้บริการในคลินิกเวชกรรมก็ต้องเป็นแพทย์ถูกพาไหมฮะค่ะเป็นแพทย์เป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ช่วยนะครับเนี่ยเขาจะไม่สามารถมาทำผ่าตัดการได้ยกเว้นการช่วยเตรียมสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ช่วยแต่ลงมือทำหัตถการกับคนไข้เนี่ยต้องเป็นแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันว่าถ้าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ทำเนี่ยเขาก็มีโทษตามกฎหมายตรงส่วนนั้นครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปใช้บริการคลินิกเสริมความงามต้องสังเกตป้ายยังไงคะต้องมีคำว่าคลินิกเวชกรรมใช่ไหมคะที่หนึ่งเลยนะครับคือต้องเป็นคลินิกเวชกรรมนะครับแล้วก็ต้องมีเลขที่ใบอนุญาตนะครับมีชื่อคลินิกที่ถูกต้องติดอยู่หน้าร้านนะครับแล้วก็ใบผู้ประกอบกิจการใบผู้ดำเนินการเนี่ยเราจะมี QR code ติดอยู่ที่ใบนะครับให้ท่านสแกน QR code ดูว่าคลินิกนี้ชื่อตรงกับทะเบียนกลางไหมที่ส่วนราชการมีอยู่มันจะเด้งเข้าเมื่อเราสแกน QR code จะเด้งเข้าหาข้อมูลส่วนกลางเลยนะครับว่าคลินิกนี้มีชื่อในฐานทะเบียนของส่วนราชการไหมที่กรมสมบัติได้อนุญาตไปแล้วเมื่อมีชื่อและสถานที่ตรงกันไหมที่ที่เราสแกนตรงนี้เลขที่อยู่ของเขาเนี่ยตรงกับที่ปรากฏในข้อมูลของเขาภาครัฐไหมถ้าชื่อคลินิกตรงกันเลขที่อยู่ตรงกันก็แสดงว่าเป็นคลินิกเดียวกันนะครับอันนี้ก็สันนิษฐานว่าเป็นคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะครับค่ะตอนนี้ให้บริการเรานะครับเนี่ยเขาจะมีใบสอพ6ติดที่หน้าห้องตรวจนะครับจะมีภาพของแพทย์ท่านนี้แต่คูณ13เซนติเมตรเป็นภาพสีติดอยู่นะครับเราก็ดูว่าก่อนเข้าห้องตรวจแพทย์คนนี้เขาเป็นแพทย์จริงหรือเปล่าก็เซิร์ชข้อชื่อเขากับการตรวจสอบแพทย์ในเว็บไซต์ของแพทยสภาก็จะปรากฏว่าท่านนี้ใช่แพทย์จริงหรือเปล่าจบสาขาอะไรเขาก็จะโพสต์ไว้ตรงส่วนนั้นเมื่อเราทราบแล้วเราเดินเข้าไปในห้องตรวจนะครับเนี่ยพบว่าหน้าตาแพทย์เหมือนกับที่เราเจอในข้อมูลไหมถ้าเจอตรงกันก็เสียว่าเป็นแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็รับบริการได้อย่างน้อยก็เป็นคลินิกถูกต้องแพทย์ถูกต้องนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องของสิ่งที่ไม่ตรงจากนี้ก็แสดงว่าอาจจะเป็นคลินิกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่แพทย์เราก็ต้องระมัดระวังว่ากลไกการให้บริการนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพซึ่งอาจจะอันตรายกับเราครับอันนี้ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลดูให้ยืนยันหลักฐานข้อมูลของภาครัฐที่มีอยู่ครับค่ะก็เพื่อป้องกันไม่ให้ไปเจอคลินิกเถื่อนแล้วก็หมอเถื่อนซึ่งระยะหลังๆเนี่ยหมอเถื่อนมีปัญหาเยอะตรงนี้มีผู้ร้องเรียนเข้าไปมากน้อยขนาดไหนแล้ววิธีการจัดการของสบส.เป็นยังไงคะโทษตามกฎหมายเป็นยังไงคือต้องเรียนเข้ามาเดือนหนึ่งประมาณ30-40เรื่องนะครับต่อเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการให้บริการเรื่องค่ารักษาพยาบาลแพงอะไรต่างๆรวมกันไปเรื่องยูเซฟด้วยนะครับเรื่องเสริมความงามก็มีเข้ามารวมกันนะครับตรงส่วนนี้ต่อเราก็จะเอาคลินิกที่รับเรื่องร้องเรียนเหล่านี้เป็นคลินิกที่แบ็คลิสต์นะครับที่เราจะดำเนินการไปตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานตรงส่วนนั้นสามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกที่โดนแบ็คลิสต์ได้ไหมคะอ๋อตรงนี้เราจะเป็นความลับนะครับเพราะว่าคลินิกที่แบ็คลิสต์เขาก็เป็นคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่นะครับพอเราให้เขาแก้ไขแล้วเขาก็ถูกต้องตามกฎหมายอยู่เพียงเราจะไปเฝ้าระวังมากขึ้นไปตรวจสอบนะครับหาพบความผิดเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ผู้ให้บริการนะครับเนี่ยเราก็จะให้เขานะครับดำเนินการแก้ไขส่วนความผิดก็จะเอามาลงโทษตามกฎหมายซึ่งเดือนเราก็จะไปตรวจคลินิกประเภทนี้ประมาณ 40-50 แห่งไปแล้วนะครับเป็นประจำคลินิกที่โอเซตไว้เป็นแบ็คลิสต์ก็จะเป็นคลินิกที่1ได้รับมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหาเรา2เป็นคลินิกที่เปิดในเวลาที่มันไม่น่าเปิดเช่นเปิด 4:00 น.ถึง 3:00 น.อย่างเงี้ยนะครับนี่เราก็เป็นคลินิกเฝ้าระวังหรือคลินิกที่มีแพทย์คนหนึ่งนะครับ แพทย์คนเดียวเป็นผู้ดำเนินการ2แห่งท่านก็จะดูแลไม่ทั่วถึงหรือที่ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่แพทย์เป็นนักลงทุนนะครับ แต่อาจจะให้แพทย์เนี่ยเป็นผู้ให้บริการหาเงินให้เขาจะเป็นกำไรอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันครับ ก็จะมีเรียงเป็นสีแดงส้มสีเหลืองนะครับเพื่อเฝ้าระวังคิดนะ อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเป็นแบ็คลิสต์ของเราทั้งหมดเลยครับแล้วถ้าสมมติว่าคลินิกนั้นถูกขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์แล้วแจ้งให้ไปแก้ไขเรื่องของทั้งเครื่องมือแล้วก็วิธีดำเนินการให้มันถูกต้องแล้วยังไม่ทำล่ะคะยังเราก็จะส่งฟ้องเป็นผู้ต้องหาครับเขาต้องแก้ไขอยู่แล้วครับถ้าไม่แก้ไขเนี่ย
เราก็จะให้เขาแก้ไขภายใน30วันนะครับถ้าเขาไม่แก้ไขเราก็ให้ยุติบริการตรงนั้นถ้ายังไม่แก้ไขอีกนะครับเราก็จะเพิกถอนใบอนุญาตครับยุติปิดคลินิกชั่วคราวถ้าไม่แก้ไขอีกก็จะเพิกถอนใบอนุญาตครับก็คือก็จะหมดสภาพของเป็นคลินิกไปก็คือปิดไปเลยจะได้ไม่ต้องเปิดแล้วก็ประชาชนไปหลงเชื่ออีกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ที่ผ่านมาเราก็มีหลายที่ที่เราเพิกถอนใบอนุญาตไปเนื่องจากเขาไม่เป็นไปตามมาตรฐานแก้ไขก็ไม่แก้ไขเราก็ต้องเพิกถอนไปแล้วมีกลับลักลอบมาเปิดอีกไหมคะท่านก็มีนะเขาก็มาเปิดเป็นคนใหม่ครับนะฮะเขาก็มาครับแต่ว่าก็เป็นเซตเดิมส่วนใหญ่พอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้นตามมาตรฐานบางที่ก็กลับมาใช้หมอเถื่อนอีกก็มีนะแล้วก็เตือนในฐานข้อมูลเราส่วนใหญ่ความผิดเนี่ยก็จะซ้ำไปซ้ำมากับกลุ่มเดิมค่ะถึงแม้ว่าจะลักลอบมาเปิดแล้วก็มีผู้หลงเชื่อไปก็สามารถแจ้งไปที่สบส.ได้อีกแล้วทีนี้คือโทษมันหนักไหมคะทำไมถึงมีคนที่ทำผิดแล้วลักลอบมาเปิดได้ใหม่อย่างเงี้ยค่ะผมว่าโทษมันหนักแต่อาจจะยังไม่ได้หนักเกินไปนะเขาถึงทำผิดนะครับนะตอนนี้เรากำลังแก้พระราชบัญญัตินะครับในการเพิ่มอัตราโทษเพื่อให้มีโทษนั้นสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันเนื่องจากโทษตัวนี้มันได้ทำไว้ตั้งแต่ปี2541นะมันทำให้แล้วพอการปัจจุบันผ่านมาเนี่ยเราได้แก้พระราชบัญญัติฉบับนี้เรียบร้อยกำลังจะเอาเข้าครม.นะครับเพราะว่าเพิ่มโทษขึ้นเป็น3เท่านะเพื่อให้โทษขึ้นก็เขาจะได้เกรงกลัวนะครับจะได้ไม่ทำผิดจะได้ไม่ทำถูกต้องอยากให้แข่งขันกันด้านคุณภาพมากกว่านะครับสำหรับอัตราโทษกับคลินิกเถื่อนหมอเถื่อนตอนนี้เนี่ยมันมีจำคุกแล้วก็ปรับยังไงบ้างคะที่ว่ายังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ถ้าเป็นคลินิกเถื่อนเนี่ยจำคุก5ปีครับปรับ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเป็นเนี่ยจำคุก3ปีครับเพราะฉะนั้นเองมันก็จะมีทั้งหมอเถื่อนให้มีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทนี่เป็นต้นนะแล้วโดยหลักแล้วนะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะครับโทษพวกนี้ก็จะเป็นโทษที่เขาก็จะต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลต่อก็จะส่งฟ้องเป็นผู้ต้องหาแต่เขาก็จะแล้วก็ไปว่ากันในชั้นศาลนะครับโทษน้อยจริงๆนะคะคุณหมอคะหมอเถื่อนโทษจำคุก3ปีปรับ 50,000 บาทนะเช่นโฆษณาโอ้อวดค่ะซึ่งมันไม่ได้มาตรฐานหรือถ้าหมอทำผิดก็จะเป็นโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพเช่นว่ากล่าวตักเตือนถ้าใช้ใบอนุญาตมันก็จะเป็นโทษที่เบาอยู่นะแต่ถ้าพวกคลินิกเถื่อนหมอเถื่อนเนี่ยมันก็เป็นโทษที่มันก็มีสิทธิ์ไปโดนปรับในชั้นศาลได้ที่ทำให้เขาเนี่ยกล้าทำความผิดนะครับผมว่าตรงนี้ฟังฝ่ายของพนักงานเจ้าที่หรือฝ่ายของส่วนที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ของเราเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทำไมเราก็ดำเนินการเยอะนะแต่ทำไมยังกล้าทำผิดซ้ำไปซ้ำมาอยู่อันนี้ก็เป็นที่ภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญครับค่ะยังไงฝากทางสบส.ด้วยนะคะคุณหมอคะเพราะว่าปัจจุบันนี้คลินิกเสริมความงามเนี่ยบางทีประชาชนคือเหมือนกับเชื่อค่ะว่าในเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้แสดงว่าได้รับอนุญาตบางทีไม่กล้าตรวจสอบหรือบางทีตรวจสอบไปแล้วก็ยังไปเจอเอกสารปลอมอะไรอีกอะไรประมาณนี้แล้วดูเหมือนว่าโทษที่ได้รับเนี่ยมันน้อยเมื่อเทียบกับอัตราค่าบริการอย่างเช่นคลินิกเถื่อนถ้าผิดจริงปรับ 100,000 บาทแต่ว่าอัตราค่าบริการที่ผู้บริโภคจ่ายไปแต่ละครั้งเช่นเลเซอร์เนี่ยดิฉันเคยจ่ายไปครั้งเดียวนะคะ 7,000 กว่าบาทหมายความว่าถ้ามีคนทำแบบดิฉันอีกก็คือได้เงินไปเยอะอะค่ะคลินิกได้เงินไปเยอะใช่ไหมคะแต่ว่ามันเทียบกับว่าเอ๊ะมันคุ้มนะถ้าจะลักลอบเปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านใช่ครับอันนี้ก็ยอมรับครับว่าบางคนก็ไปฉีดบนท็อกฟิลเลอร์หมอกระเป๋าตามโรงแรมอะเนาะใช่ก็ได้ 20,000 บาทแต่ครั้งนี้พอโดนโทษปรับเดือนนึงก็ทำ200คนอย่างเงี้ยเนาะตอนโทษปรับแค่ 20,000 อย่างเงี้ยนะครับนะมันเขาก็เลยโดนปรับแค่ 20,000 แต่เขาทำมา 2-3 ปีเป็นละ200คนอย่างเงี้ยผมมันคุณค่ามันเทียบกันไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยอมโดนปรับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะเอาปัญหามาพูดคุยแล้วก็พยายามที่จะเชิญผู้เกี่ยวข้องนะครับว่าเราจะดำเนินการสร้างเครือข่ายอย่างไรเราจะดำเนินการปรับอัตราโทษอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพการแล้วก็ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับค่ะ
ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะคุณหมอคะว่าทางสบส.เองก็พยายามที่จะทบทวนกฎหมายแล้วก็อัตราโทษที่คลินิกเถื่อนหมอเถื่อนคลินิกคุณภาพไม่ดีเนี่ยให้มันหมดไปจากระบบนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคไปใช้บริการเพราะว่าการตรวจสอบบางทีคืออาจจะมีขั้นตอนเยอะตรวจสอบไปก็ไม่เจอแล้วก็เห็นว่ามาเปิดใหม่แสดงว่าโอเคได้รับการอนุญาตแล้วสิก็เลยเชื่อถือแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าได้รับผลกระทบอย่างเช่นทำเลเซอร์แล้วหน้าไหม้อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะไม่คุ้มกันใช่ไหมคะวันนี้คุณหมออาคมอยากจะฝากอะไรถึงผู้บริโภคบ้างคะตอนนี้เนี่ยมันมีบริการคลินิกหรือสถานพยาบาลเวชกรรมอะไรเพิ่มมากขึ้นก็ฝากนะครับว่าสำหรับน้องๆที่เราเคยรับงานเนี่ยการรับงานด้วยการมีบุคลิกที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะมีได้นะครับสามารถที่จะมีสามารถทำได้การไปให้บริการด้านความงามเนี่ยก็ไม่ผิดเราก็สามารถไปรับบริการได้นะครับแต่ต้องให้ความระมัดระวังในการเข้าใช้บริการต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลถูกต้องตามกฎหมายไหมนะครับคุณหมอที่ให้บริการนี้ชื่ออะไรเป็นคุณหมอที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเช่นหมอจริงไหมนะครับตรงส่วนนี้ก็ไม้ที่มืออุปกรณ์ของเขาต้องดูว่าผ่านอย.หรือยังตรงนี้เป็นต้นนะครับเป็นหน้าที่ของเราสามารถตรวจสอบคลินิกได้ถ้าเราตรวจมีความมั่นใจแล้วนะครับเนี่ยทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์สถานที่และผู้ให้บริการนะครับหรือแม้ทั้งความชำนาญการของคุณหมอนะครับเนี่ยเราถึงเข้าไปรับบริการนะครับเพราะว่าเวลาผลที่เกิดขึ้นมานะครับเนี่ยเราเป็นคนรับผลกระทบโดยตรงเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าเราพยายามตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านนะครับแล้วก็ดูให้ดีที่สุดนะครับจากข้อมูลของภาครัฐที่มีอยู่ก่อนเป็นพื้นฐานนะครับอย่าเพิ่งไปทำโฆษณาต่างๆซึ่งคลินิกเหล่านี้ว่าจะใช้คำโฆษณาที่ออกจากเงินจริงนะครับทำให้เราหลงหรือเข้าใจผิดได้ก็ฝากว่าให้ดูนะครับเพราะว่ากลไกในการเข้ารับบริการในสถานบริการที่ให้บริการด้านความงามพวกคลินิกเวชกรรมให้บริการด้านนี้ก็ไม่ผิดนะครับเราต้องดูด้วยความรอบคอบแล้วก็เมื่อรอบคอบแล้วนะครับเราก็ถึงไปใช้บริการครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากเลยค่ะทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะคะถ้าโอกาสต่อไปมีข้อมูลจะสอบถามเพิ่มเติมขอเรียนเชิญท่านในรายการอีกนะคะครับยินดีครับยินดีครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะได้ข้อมูลกันไปพอสมควรนะคะจะได้ระมัดระวังเวลาจะไปเลือกใช้สถานเสริมความงามที่เป็นคลินิกเวชกรรมให้บริการด้านเสริมความงามก็คือตรงนี้เนี่ยสบส.จะเป็นผู้ดูแลในการอนุญาตให้คลินิกเวชกรรมต่างๆเปิดได้นะคะแต่ว่าก็จะมีเอกสารหลักฐานที่ผู้ไปใช้บริการเนี่ยต้องสังเกตที่คลินิกเลยนะคะว่ามีเลขที่ใบอนุญาตไหมมี QR code ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปที่สบส.ไหมนะคะแล้วจะต้องมีใบส.อ.ท.6แล้วก็มีภาพใบหน้าของแพทย์รวมถึงใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์ที่สามารถตรวจสอบไปได้ที่แพทยสภานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไปเจอกับหมอเถื่อนตรวจสอบได้เลยนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าเจ้าหน้าที่คลินิกเขาจะด่าเพราะบางคนเวลาเข้าไปคลินิกแล้วเนี่ยเห็นพนักงานบริการที่เคาน์เตอร์ที่รับเรื่องเราอะค่ะนั่งกันอยู่เยอะไม่กล้าไปถามโน่นถามนี่กลัวเขาด่าถ้าคลินิกไหนบริสุทธิ์ใจขออนุญาตเปิดคลินิกแล้วก็ให้บริการแบบถูกกฎหมายเนี่ยเขายินดีให้ตรวจสอบเพราะว่านั่นคือความเชื่อถือของเขาด้วยแต่ถ้าคลินิกไหนเราไปตรวจสอบเราไปถามชื่อแพทย์ถามโน่นถามนี่แล้วเขาไม่ให้คำตอบแล้วเขาด่าเราเนี่ยมั่นใจ 50% ได้เลยว่าคลินิกนี้เนี่ยเปิดให้บริการแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ก็คือเดินออกมาแล้วก็ร้องเรียนไปที่สบส.ได้เลยนะคะถ้าท่านไปเจอสถานบริการคลินิกเวชกรรมสถานเสริมความงามใดๆก็ตามที่ดูแล้วอาจจะแม่มันไม่ถูกกฎหมายหรือเปล่าจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าหรือได้รับผลกระทบไปแล้วก็สามารถที่จะแจ้งมาอย่างรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคไทย PBS Podcast ได้ซึ่งตอนนี้นอกจากฟังทางเว็บไซต์ก็สามารถฟังจาก YouTube นะคะได้ด้วยรวมไปถึงติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter TikTok ของไทย PBS ค่ะก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นตอนๆของรายการภูมิคุ้มกันซึ่งเมื่อชมแล้วเนี่ยแล้วมีประเด็นความคิดเห็นอะไรเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอ่านนะแล้วก็จะนำมาตอบในรายการนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันมาถึงเรื่องเตือนภัยกันบ้างค่ะ
อันนี้เตือนภัยมาจากสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะตอนนี้ตรวจพบว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างสภาองค์กรของผู้บริโภคทำลาย Official ปลอมหลอกลวงผู้บริโภคค่ะโดยอ้างว่าจะให้คำปรึกษาหรือแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียนซึ่งเมื่อผู้บริโภคเล่ารายละเอียดให้ฟังทางมิจฉาชีพก็จะขอข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างเช่นหลักฐานการสนทนาสลิปการโอนเงินข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นก็จะส่งต่อให้คุยกับทนายความปลอมนะคะโดยอ้างว่าเป็นทนายความอาสาประจำศูนย์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็ยังมีการส่งลิงก์ไลน์ทนายปลอมให้ด้วยระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าทนายความและระวังเรื่องการส่งข้อมูลส่วนตัวนะคะนี่ขนาดสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งทำหน้าที่แล้วก็ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยยังโดนเองเลยนะคะโดยมิจฉาชีพเนี่ยเมื่อหลอกเอาข้อมูลของผู้ที่หลงเชื่อก็อาจจะนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือนำไปแอบอ้างทำเรื่องผิดกฎหมายต่างๆนะคะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับไลน์ที่เป็นทางการของสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะจะใช้ชื่อว่าสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งไม่มีคำว่าของนะคะเนื่องจากข้อจำกัดของไลน์ในการตั้งชื่อที่กำหนดให้มีความยาวไม่เกิน20ตัวอักษรเท่านั้นดังนั้นนะคะชื่อไลน์ที่เป็นทางการของสภาองค์กรของผู้บริโภคคือสภาองค์กรผู้บริโภคหรือพิมพ์ค้นหาโดยใช้คำว่าเครื่องหมายแอดนะคะแอดไซน์ต่อด้วยภาษาอังกฤษ TCC Thailand โดยให้สังเกตนะคะว่าถ้าเป็นไลน์สภาองค์กรของผู้บริโภคจริงเนี่ยสัญลักษณ์โล่จะเป็นสีน้ำเงินคือบัญชีที่ผ่านการรับรองหรือ Verify Account แล้วมีจำนวนเพื่อนมากกว่า 10,000 คนนะคะแต่ถ้าเป็นไลน์ปลอมสัญลักษณ์โล่เป็นสีเทาคือบัญชีทั่วไปหรือ Standard Account มีจำนวนเพื่อนในหลัก100คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อนะคะถ้าเป็นไลน์ Official หรือไลน์เป็นทางการของสภาองค์กรของผู้บริโภคจะเป็นโล่สีน้ำเงินชื่อบัญชีว่าสภาองค์กรผู้บริโภคหรือถ้าไม่แน่ใจนะคะเข้าไปใน Facebook ของสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ทางกล่องข้อความก็ได้หรือว่าจะโทรไปสอบถามที่สภาองค์กรของผู้บริโภคหมายเลขโทรศัพท์02-239-1839ค่ะซึ่งการให้บริการ One Stop Service ของสภาองค์กรของผู้บริโภคในการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านการบริโภคเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ดิฉันขอยืนยันค่ะไม่เรียกเก็บค่าทนายความค่าให้คำปรึกษาใดๆทั้งสิ้นถ้าใครมาเรียกเก็บค่าคำปรึกษาแสดงว่าปลอมมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินเด็ดขาดนะคะไปกันที่ประเด็นเรื่องของการจ่ายรัฐสวัสดิการบำนาญประชาชนค่ะมีผลการวิจัยออกมานะคะชี้ว่าการจ่ายรัฐสวัสดิการบำนาญประชาชน 3,000 บาทอย่างทั่วหน้าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้ GDP หรืออัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตร้อยละ 4.17 และจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 700,000 ล้านบาทในอีก5ปีค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันเนี่ยประชากรไทยที่มีอายุ 60-69 ปียังคงมีปัญหาหนี้สินนะคะและต้องทำงานเพื่อหาเงินใช้หนี้แม้จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ตามและถึงแม้ว่าบางคนจะมีบำนาญก็คือเป็นข้าราชการและยังได้รับเงินทุกเดือนก็ยังมีหนี้สินอยู่ทำให้มีเงินเหลือใช้ไม่พอผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสถานะยากจนไม่มีเงินออมแล้วก็เป็นหนี้นอกระบบค่ะทั้งนี้การจัดสวัสดิการบำนาญทั่วหน้า 3,000 บาทต่อเดือนให้กับผู้สูงอายุผลวิจัยชี้ว่าจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะจากงานวิจัยเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการที่ถูกนำมาเสนอในงานเสวนาเปิดงานวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนบำนาญพื้นฐานแห่งชาติและการวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดสรรเงินบำนาญประชาชนที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมจัดขึ้นโดยสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะรวมถึงเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมและคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมีหลายท่านที่ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นรองศาสตราจารย์นพนันท์วรรณเทพสกุลจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ค่ะ
หนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าจากการศึกษาเนี่ยพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสวัสดิการ 3,000 บาทส่วนใหญ่จะนำไปใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ปัจจุบันเนี่ยนะคะผู้สูงอายุก็จะได้เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังคงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนซึ่งถ้าเป็นข้าราชการก็จะมีบำนาญอันนี้ก็หมดห่วงหรือหายห่วงไปได้ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับประชาชนทั่วไปถึงแม้ว่าค่าครองชีพจะไม่สูงเท่ากรุงเทพหรือเมืองใหญ่แต่600บาทดิฉันเชื่อแน่ว่ายังไม่พอค่าอุปโภคบริโภคค่าสบู่แชมพูยาสระผมอาหารการกินไม่พอแน่นอนนะคะพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุเนี่ยจะนำไปสู่การเพิ่มระดับการบริโภคที่มีผลต่อตัวคูณในการหมุนเวียนเศรษฐกิจนอกจากนี้ค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุยังหมายถึงการกระตุ้นผ่านลูกหลานของผู้สูงอายุค่ะดังนั้นการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุเพียงคนเดียวเท่ากับจะช่วยคนอีก 3.3 คนในวัยทำงานนั่นก็หมายความว่าเมื่อผู้สูงอายุได้รับบำนาญเพิ่มมากขึ้นจาก600เป็น 3,000 บาทเนี่ยลูกหลานที่เคยทำงานอาจจะให้เงินผู้สูงอายุเป็นรายเดือนอันเนี้ยก็จะช่วยพวกเขาได้มากเลยว่าคนเหล่านี้ก็อาจจะมีเงินในการหมุนเวียนการใช้จ่ายการผ่อนบ้านการซื้ออาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเห็นว่างบประมาณการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนทั้งกองทุนประกันสังคมกองทุนบำนาญและสวัสดิการเบี้ยยังชีพของคนไทยคิดเป็นเพียงร้อยละ2ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP นะคะก็ยังถือว่าต่ำกว่าอีกหลายประเทศที่มีฐานะใกล้เคียงกันค่ะจึงเห็นว่ารัฐนั้นควรจะจัดสวัสดิการบำนาญให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นสำหรับรูปแบบการจัดสวัสดิการบำนาญและที่มาของแหล่งงบประมาณนะคะมีความเห็นจากดร.กติกาทิพยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะบอกว่าการวิจัยได้ค้นหารูปแบบการตั้งกองทุนบำนาญแห่งชาติซึ่งมีหลายรูปแบบนะคะแต่ถ้าหากพิจารณารูปแบบการจัดสรรสวัสดิการให้ผู้สูงอายุทุกคน 3,000 บาทต่อเดือนจะมีผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินถึง 12,700,000 คนใช้เงินงบประมาณนะคะ 450,000 ล้านบาทส่วนที่มาของงบประมาณค่ะเสนอให้มีการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จากร้อยละ7เป็นร้อยละ10โดยใช้ระยะเวลาขยับขึ้นภาษี 1-3 ปีคือค่อยๆขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้รัฐนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น 700,000 ถึง 1 ล้านล้านบาทค่ะส่วนรูปแบบการจัดสรรโดยเลือกเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่มีอยู่ประมาณ 4,200,000 คนต้องใช้งบประมาณถึง 150,000 ล้านบาทแต่แนวทางนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการคัดกรองหาผู้สูงอายุที่ยากจนจริงๆทำให้บางคนอาจจะตกหล่นไม่ทั่วถึงแต่บางคนที่อาจจะได้รับเนี่ยก็คือไม่ยากจนจริงนะคะเพราะฉะนั้นจึงเสนอแนวทางว่าควรจะเป็นบำนาญ 3,000 บาทแบบถ้วนหน้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะคะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าหากรัฐจัดสรรสวัสดิการให้ผู้สูงอายุทุกคนด้วยเงิน 450,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยจะส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นถึง 700,000 ล้านบาททำให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ 4.17% นะคะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยว่าอย่างนั้นนะคะทางด้านของคุณปัญจพลสัตยานุรักษ์นักวิชาการอิสระบอกว่าผลการวิจัยระบุเรื่องของผลกระทบทางด้านสังคมจากตัวอย่างผู้สูงอายุทั้งหมดที่เป็นกลุ่มวิจัยก็คือ800คนทั่วประเทศด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและตอบแบบสอบถามพบว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบมีรายได้น้อยและไม่มีสวัสดิการอีกทั้งบางกลุ่มก็มีหนี้สินผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปีนั้นข้อมูลจากกลุ่มวิจัยบอกว่ายังมีหนี้สินและต้องไปทำงานเพื่อหาเงินใช้หนี้หรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่มีบำนาญก็ยังมีหนี้สินอยู่ทำให้มีเงินเหลือใช้ไม่เพียงพอเราจึงพบผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 9,000 บาทต่อเดือนและไม่มีหนี้สินจำนวนน้อยขณะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยากจนไม่มีเงินออมและเป็นหนี้นอกระบบเมื่อสอบถามผู้สูงอายุถึงแนวทางการใช้จ่ายถ้าหากว่าได้รับเงินสวัสดิการ 3,000 บาทต่อเดือนคำตอบส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุจะนำเงินไปดูแลลูกหลาน
ดังนั้นค่ะการจ่ายสวัสดิการ 3,000 บาทก็จะเป็นการช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นช่วยบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งทำให้ผู้สูงอายุเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินอีกด้วยอันนี้เป็นข้อมูลการวิจัยเรื่องของการเพิ่มบำนาญผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาทฝากถึงรัฐบาลด้วยก็แล้วกันนะคะช่วงต่อไปนะคะคิดก่อนเชื่อนำเสนองานวิจัยเรื่องใกล้ตัวฟังรายละเอียดจากดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะเราจะนำเรื่องใกล้ตัวสินค้าและอาหารต่างๆมาคุยกันแต่ว่าจะสนับสนุนด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือว่าเลือกใช้บริการนะคะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของนมเปรี้ยวค่ะซึ่งนมเปรี้ยวชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารสมันจะเปรี้ยวเพราะว่ามีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสใช่ไหมคะหลายคนคงจะได้ยินโฆษณาแต่คุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมว่าตอนนี้มีการขายนมเปรี้ยวนอกจากวางตามร้านสะดวกซื้อร้านค้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีเด็กหรือว่าคนที่เดินขายนมเปรี้ยวตามร้านอาหารเวลาเราไปนั่งร้านอาหารก็มีคนมาเสนอขายหรือตามสีแยกไฟแดงก็อาจจะมีเด็กๆไปขายนมเปรี้ยวใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่านมเปรี้ยวปกติแล้วต้องแช่ตู้เย็นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แช่ตู้เย็นแล้วมันอยู่กลางแดดนานหรือบางทีไม่ได้ดูว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเราดื่มนมเปรี้ยวที่มันหมดอายุหรือว่าไม่ได้แช่เย็นอยู่กลางแดดนานๆเนี่ยมันจะเสียไหมแล้วถ้ามันเสียเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะทำให้เราท้องเสียหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์แก้วคะถ้าเรากินนมที่มันหมดอายุหรือว่านมเปรี้ยวที่ไม่ถูกแช่เย็นเนี่ยนะคะอยู่กลางอุณหภูมิแดดจ้าๆนานๆเนี่ยมันจะเสียไหมคะอาจารย์นมเปรี้ยวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสียไม่บูดไม่เสียเพียงแต่ว่าอาจจะมีลักษณะของรสชาติเนี่ยเปลี่ยนไปได้เช่นบางครั้งเนี่ยถ้าเราเก็บนมเปรี้ยวไว้ที่อุณหภูมิห้องเชื้อที่อยู่ภายในนมเปรี้ยวเนี่ยจะแบ่งตัวไปเรื่อยๆขณะที่แบ่งตัวเนี่ยเชื้อพวกนี้จะปล่อยกรดแลคติกแอซิดออกมาทำให้นมเปรี้ยวมากขึ้นมากขึ้นและเมื่อเขาเปรี้ยวมากขึ้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งแบคทีเรียที่อยู่ในนมเปรี้ยวจะตายหมดเพราะนั้นพอตายหมดเนี่ยเวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ยเราอาจจะได้แค่นมที่เปรี้ยวด้วยกรดแลคติกแต่ตัวเชื้อไม่มีแล้วค่ะเราก็จะไม่ได้เชื้อที่เราต้องการเพราะว่าเราก็รู้ว่าเรากินนมเปรี้ยวเข้าไปเนี่ยเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เนื่องจากเรามีข้อมูลวิทยาศาสตร์ว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยปรับสภาวะสิ่งแวดล้อมของลำไส้ใหญ่ให้ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะอาจารย์คะโดยปกติแล้วการดื่มนมเปรี้ยวนอกจากช่วยปรับจุลินทรีย์ภายในลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยดื่มไปก็ทำให้ถ่ายท้องได้แต่ถ้าเป็นนมเปรี้ยวที่หมดอายุหรือว่านมเปรี้ยวที่อยู่กลางแดดนานๆที่อาจารย์บอกว่าแบคทีเรียมันตายหมดแล้วอะค่ะมันจะทำให้เราท้องเสียมากขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าเปรี้ยวมากๆก็ถ่ายท้องก็คือมันก็แค่คล้ายๆกับน้ำมะขามแหละเอางี้ดีกว่านะค่ะคือก็ถ่ายท้องเพราะของเปรี้ยวมันจะทำให้เราถ่ายท้องดีแต่ว่าไอ้ที่จะทำให้บูดเสียทำให้เกิดโรคอะไรเนี่ยไม่มีมันไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเปรี้ยวเกินไปจนแบคทีเรียอื่นๆเนี่ยคงขึ้นได้ยากยกเว้นพวกแลคโตบาซิลัสด้วยกันอาจารย์แล้วทีนี้รสชาติมันจะเปลี่ยนไปไหมคือด้วยความเข้าใจว่าพอดื่มนมเปรี้ยวมันก็ต้องเปรี้ยวแหละแต่ว่าถ้าเกิดมันหมดอายุอย่างนมเปรี้ยวนี่ส่วนมากเขาผลิตมามีอายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ส่วนมากอาจจะได้ถึงเดือนนึงเลยนะเพราะว่าจะต่างกับนมพาสเชอไรซ์นมพาสเชอไรซ์เนี่ยจริงๆไม่เกิน7วันล่าที่สุดเนี่ยก็คือ15วันนะไม่ควรจะเกินนั้นแต่นมเปรี้ยวเนี่ยความที่เขาเปรี้ยวเขาก็ยังอยู่ไปได้นานและยิ่งถ้าเขาอยู่ในตู้เย็นเหมือนที่เขาไปแนะนำนะแบคทีเรียจะนอนอยู่เฉยๆสมมติผลิตมาล้านตัวมีล้านตัวเงี้ยนะก็จะนอนทั้งล้านตัวแต่ว่าพอออกมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยล้านตัวจะแบ่งเป็น2ล้านตัวภายในครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาจะแบ่งตัวขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้อยู่ในตู้เย็นอันนี้ประเด็นคือเวลาเขาขายตามสี่แยกเนี่ยหรือตามร้านอาหารเนี่ยอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยผมว่า35นี่สบายๆเลยนะหน้าร้อนเนี่ยไม่ต่ำกว่า35องศาเซลเซียสถึง40องศาเซลเซียสเลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแบคทีเรียก็จะแบ่งเร็วมากแล้วก็
สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าปกติเนี่ยในนมเปรี้ยวจะมีน้ำตาลเพราะว่าแบคทีเรียต้องการกินน้ำตาลเป็นอาหารนมเปรี้ยวครับพวกนี้จะมีความหวานน้อยลงเลยเพราะแบคทีเรียกินน้ำตาลหมดเปลี่ยนไปเป็นกรดแลคติกที่ทำให้เปรี้ยวมากขึ้นแล้วมันจะมีผลอะไรไหมอาจารย์มันก็ไม่อร่อยหนึ่งแล้วก็อาจจะทำให้ถ่ายท้องมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ท้องเสียก็คือถ่ายออกมาก็เป็นแค่กลิ่นธรรมดาไม่ได้มีกลิ่นเหม็นแบบท้องเสียท้องเสียเนี่ยกลิ่นเหม็นเนี่ยเพราะแบคทีเรียที่ทำให้ท้องเสียเนี่ยเขาสร้างไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกมาแต่ว่าก็แค่นั้นใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้มีผลกระทบด้านอื่นๆไม่มีฮะไม่มีผลกระทบด้านอื่นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอ่ะเพราะว่าเราต้องการเชื้อที่มีชีวิตใช่ไหมใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะกินนมเปรี้ยวไปทำไมแล้วก็ไปกินมีนมเปรี้ยวอีกแบบนึงที่เขาเรียกว่า UHT นะซึ่งอันนี้เป็นนมเปรี้ยวที่เปรี้ยวเฉยๆไม่มีเชื้อมีขายคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยนึงผมเคยอยู่ในกรรมการชุดหนึ่งของที่อย.เนี่ยมีคนขอขึ้นทะเบียนนมเปรี้ยวที่เป็น UHT ตอนแรกกรรมการจะไม่ยอมให้ผ่านเพราะว่ามันไม่ได้เป็นนมเปรี้ยวแล้วเพราะมันไม่มีเชื้อเพราะเขาเอาผ่าน UHT เนี่ยมันก็ฆ่าเชื้อไปหมดแล้วแต่ปรากฏว่าด้วยการที่ต้องการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์สินค้าที่รสชาติอาจจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแม้ว่าจะไม่มีเชื้อแต่ว่าบางคนที่ชอบรสชาติเปรี้ยวซึ่งพอเป็น UHT เนี่ยก็จะไม่มีเชื้อความเปรี้ยวก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะรสชาติคงที่ที่เขากำหนดเอาไว้ดังนั้นสินค้านี้เลยมีขายลองเปรียบเทียบนมเปรี้ยวธรรมดาทั่วไปที่มีเชื้อจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสกับนมเปรี้ยว UHT ที่ไม่มีเชื้อนี้ค่ะอาจารย์มันให้คุณค่าหรือประโยชน์ต่างกันยังไงคะคือนมเปรี้ยวที่ไม่มีเชื้อเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มหวานๆเปรี้ยวๆแต่ว่าก็ยังมีนมบางส่วนที่เหลืออยู่นะฮะแล้วก็มีน้ำตาลถามว่ามีกรดที่สำคัญอย่างอื่นไหมก็อาจจะมีกรดบิวเทเลตซึ่งออกมากับแลคติกได้นะฮะเจ้ากรดบิวเทเลตเนี่ยปกติเวลากินเข้าไปแล้วถึงลำไส้ใหญ่จะซึมผ่านลำไส้ใหญ่เข้าระบบเลือดแล้วเขาบอกว่าสามารถจะวิ่งไปที่สมองได้อย่างเราเคยพูดเรื่องนี้มาทีนึงแล้วว่าการมีเชื้อแบคทีเรียที่เหมาะสมเนี่ยในลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำให้มีบิวเทเลตไปถึงสมองได้ซึ่งมีผลกับเรื่องของความจำเรื่องของอะไรบ้างพอสมควรเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องเลือกเอาใช่ไหมอาจารย์ว่าใครชอบดื่มนมเปรี้ยวแบบที่มีเชื้อซึ่งส่วนมากเนี่ยดิฉันก็ชอบแบบนมเปรี้ยวแบบมีเชื้อนะคือมันเก็บได้ไม่นานแล้วต้องเก็บในตู้เย็นแต่นมเปรี้ยว UHT ไม่แน่ใจว่าเคยดื่มหรือเปล่าคงไม่ดื่มนะฮะเพราะว่าคนที่จะดื่มนมเปรี้ยว UHT เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ต้องการเชื้อแต่ว่าคือถ้ามีเชื้อมากก็อาจจะไม่ค่อยดีอาจจะรู้สึกไม่ดีด้วยซ้ำแต่ว่าเขาต้องการรสชาติและชอบอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำผู้บริโภคหน่อยค่ะว่าจะเลือกซื้อนมเปรี้ยวยังไงให้ได้ตรงตามความต้องการคือถ้าจะเลือกซื้อนมเปรี้ยวแบบธรรมดาก็คือขอให้มีเชื้อจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสเนี่ยควรจะดูหรือเลือกยังไงอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราเห็นเด็กเล็กๆนะคะไปขายนมเปรี้ยวเป็นถุงเป็นถุงตามร้านอาหารก็นึกสงสารแต่เราก็ไม่รู้ว่านมเปรี้ยวนั้นเนี่ยมันถูกนำออกจากตู้เย็นมานานเท่าไหร่แล้วมันจะอยู่ได้ในอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิปกติทั่วไปแบบไม่แช่เย็นเนี่ยได้นานเท่าไหร่เชื้อนั้นถึงจะยังไม่ตายค่ะอาจารย์ความจริงเนี่ยเราต้องหาทางแนะนำเด็กพวกนี้นะให้เขาใส่กระติกแล้วก็หิ้วกระติกไปเพราะว่าจะสังเกตว่าถ้าเป็นนมเปรี้ยวของบริษัทหนึ่งอ่ะซึ่งเขาขายมานานแล้วเนี่ยเขาจะมีผู้หญิงโดยเฉพาะของเขาเป็นพนักงานผู้หญิงอย่างเดียวเลยนะขี่จักรยานขายไปเนี่ยเขาจะใส่ไว้ในถังน้ำแข็งกระติกน้ำแข็งที่เขาติดรถจักรยานไปอันนี้เป็นระบบของเขาที่ทำให้มันเย็นแล้วก็เชื้อก็จะได้อย่างนั้นแต่คราวนี้พอเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะขายในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมซึ่งมีตู้เย็นแต่ตอนหลังเนี่ยที่มามีการขายตามสี่แยกเนี่ยคือเหมือนมันจะไม่อันตรายเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ประโยชน์ตามที่ควรจะเป็นถ้าเราจะซื้อเนี่ยก็คงจะซื้อเพราะสงสารเด็กนั่นเองใช่แต่ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะที่พูดไปเนี่ยเราอาจจะทำให้เด็กขายไม่ค่อยได้ช่วงคิดก่อนเชื่อและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นจากทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือฟังผ่านสถานีวิทยุต่างๆที่เชื่อมโยงสัญญาณหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast
ดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น